ตามที่เป็นข่าวนะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกคนจะเข้าใจว่าโปรเจกต์ฝนนี่อะไรเป็นโปรเจกต์พี่ฝนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่ฝนเป็นพรีเซนเตอร์ในการเซ็นสัญญาทำหน้าที่เกี่ยวกับพรีเซนต์ใช่ค่ะนะคะพรีเซนต์ในเรื่องของสินค้าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในการที่เราไปกิจกรรมก็ไปตามหน้าที่ในสัญญาที่พรีเซนเตอร์จะต้องไปทำกันเองค่ะค่ะก็จริงๆแล้วก็มองได้หลายรูปแบบนะคะก็คือถ้าคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะเข้ามาในลักษณะมีทั้งเป็นห่วงนะคะมีทั้งเป็นห่วงว่ามันจะจริงได้เหรอปลดหนี้ได้จริงเหรออะไรเงี้ยบางทีเขาฟังไม่จบว่าเอาเงินมาให้เรา520แล้วเดี๋ยวเราไปปลดหนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาฟังไม่จบจริงๆมันไม่ใช่คือเราจะเหมือนกับว่าจะสอนให้ขายของอ่ะสอนให้ทำงานคือถ้าใครขยันก็คือมันก็ปลดหนี้ได้แน่นอนถูกไหมคะแต่ถ้าใครไม่ขยันมันก็คงจะตามที่ตัวเองทำอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะสอนให้ทุกคนเนี่ยได้ทำเขาเรียกว่าได้ค้าขายออนไลน์ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ฝนก็ไปเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็แค่ไปถามว่าเขาทำยังไงสัมผัสถึงความสำเร็จของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะคือพี่ฝนก็แค่ไปเห็นตามที่ตามความเป็นจริงที่เราได้ใช่ใช่ค่ะตัวต้นเองก็รับทราบข้อมูลพร้อมพี่ฝนเหมือนกันเมื่อไปถึงใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีหลายก็เข้าใจว่าหลายคนก็เหมือนกับว่าพอเขาฟังไม่จบเลยก็จะกลายเป็นว่าระวังนะเดี๋ยวจะถูกหลอกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าเออโอเคถ้าเรื่องมันเริ่มแบบคนเริ่มสงสัยเยอะอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ทางแบรนด์ใช่ไหมคะทางบอสส้มทางผู้บริหารเนี่ยได้แบบแถลงเลยเพราะว่าฝนก็เป็นแค่จุดเล็กๆเป็นแค่พรีเซนเตอร์เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์เราก็อยากจะให้ผู้บริหารเนี่ยได้มาชี้แจงได้มาอธิบายแล้วก็ได้มาแสดง อะไรอะข้ออะไรที่มันเอกสารที่มันถูกต้องใครอยากจะเข้าไปตรวจสอบก็เข้าไปเช็คได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าจะให้พี่ฝนนั่งตอบก็อาจจะตอบไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ผู้บริหารตอบก็น่าจะชัดเจนกว่าแต่ว่าในส่วนของพี่ฝนก็คือเราก็แค่ทำหน้าที่ของพรีเซนเตอร์เท่านั้นเองค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังให้จบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฝนยืนยันนะว่าฝนจะไม่ฟ้องใครเพราะว่าบางคนอาจจะทำเพื่อคอนเทนต์ช่องของตัวเองถ้าเกิดว่าถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ก็เข้ามาขอโทษเราหรือแก้ไขให้เราแค่นี้เราก็พอใจแล้วเพราะว่าโลกมันวุ่นวายมากพอแล้วนะคะเรื่องมันเยอะมากพอแล้วเราอย่าแบบอย่าทำอะไรให้มันเป็นเรื่องกันอีกเลยอะไรประมาณนี้พี่ฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่ฝนไม่อยากจะฟ้องร้องหรือว่าไม่อยากจะอะไรคือถ้าเข้าใจผิดก็มาคุยกันพอเข้าใจถูกแล้วโอเคเราก็เป็นมิตรกันอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเราสำหรับคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่องของคุณฝนคือส้มก็เห็นแล้วส้มรู้สึกห่วงเป็นห่วงมากจริงๆค่ะเพราะว่าคำพูดบางคำก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อันนี้คุณฝนอยากจะฝากอะไรไปถึงคนกลุ่มนี้บ้างคะก็อยากจะฝากว่าบางทีสิ่งที่คุณคอมเมนต์หรืออะไรลงไปอะไรประมาณนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าคนทุกคนแต่ละคนเนี่ยสภาวะทางจิตใจเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้จากคำคอมเมนต์ของคุณซึ่งคุณไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่แบบว่าเหมือนทัวร์ลงแล้วก็คือเขารับไม่ไหวแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายถูกแล้วคนเหล่านั้นรับผิดชอบชีวิตนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงตรงนี้ว่าจะพูดอะไรหรือคอมเมนต์อะไรเนี่ยนึกถึงสภาพจิตใจของคนเหล่านั้นด้วยนิดนึงแต่ว่าสำหรับฝนเนี่ยฝนจะพยายามมองในแง่บวกนะว่าโอเคเขาเป็นห่วงเราหรือว่าบางคนเขาไม่รู้จริงๆในเมื่อตอนนี้เรามาชี้แจงแล้วก็คือแบบเข้าใจแล้วนะจบนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะยืนยันว่าเราไม่ฟ้องนะเพราะเราไม่อยากมีเรื่องมีราวไม่อยากมีปัญหานะคะเท่านั้นเองก็อยากจะฝากบอกประมาณนี้ค่ะว่าให้อยากจะทำอะไรหรืออะไรเนี่ยแบบคิดถึงสภาพจิตใจของคนอื่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าจะพูดหรือจะแนะนำในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเราน้อมรับอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือ
นะคะโลกจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะคะค่ะขอบพระคุณพี่ฝนมากค่ะมีคำถามมาสักครู่นะคะพี่ฝนพี่ฝนสักครู่นะคะมันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อพี่ฝนยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผลกระทบอะค่ะมันก็คงจะแบบความไม่มั่นใจในตัวเราแล้วก็คือจากคนที่เขาแบบเหมือนเคยมั่นใจในตัวเราก็เหมือนกับเขาจะไม่มั่นใจในตัวเราแล้วแต่ผลจะพยายามนะคะจะพยายามที่จะเป็นฝนตัวเองแบบเนี้ยใช้เวลาให้เขาเห็นว่าฝนไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครหรือว่าจะหลอกใครหรือจะมุ่งที่จะแบบอะไรใครอะไรประมาณเนี้ยอยากให้เขาเห็นด้วยแบบเวลาว่าเออเราไม่ใช่คนแบบอย่างนั้นนะคะขอเวลาให้เราได้ทำให้เห็นค่ะใช่แต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดหมดนะคะแต่ว่าการที่มันจะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยบางทีอาจจะเกิดผลกระทบแต่ว่าณตอนนี้นะคะก็อาจจะมีกระทบทางจิตใจบ้างว่าเออเขาฟังไม่ครบฟังไม่จบหรือว่าเออบางคนเขาเป็นห่วงอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้าจะกระทบก็คือกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเรามากกว่าค่ะว่าเออบางทีเราบอกเลยว่าการขายสินค้าหรือว่าการรับพรีเซนเตอร์ของพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนค่อนข้างที่จะมีวิจารณญาณนิดนึงว่าพี่ฝนขอเอามาลองใช้ก่อนค่ะเอามาลองใช้ก่อนถ้าดีพี่ฝนไม่แพ้พี่ฝนไม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนถึงจะกล้ารับนะคะไม่งั้นเนี่ยพี่ฝนจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มีความซื่อสัตย์อยู่พอสมควรในการทำงานอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะพี่ฝนเสียใจไหมครับกับสิ่งที่เราสร้างเป็นฝนธนสุนทรมายาวนานแต่พออยู่ดีคนก็มองในแง่ลบโดยที่เรายังไม่อธิบายอะครับผมผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์นะเราศึกษาธรรมะมาเราเข้าใจอยู่แล้วค่ะคือตอนนี้การที่เราจะไปห้ามคนอื่นเนี่ยมันห้ามไม่ได้แต่ว่าเราก็คือแบบถามตัวเองว่าตัวเองผิดไหมถ้าผิดก็ปรับปรุงตัวนะแต่ถ้าเราไม่ผิดก็ไม่เป็นไรเพราะเขาคนนี้เขาไม่เข้าใจเราหรือว่าเข้าใจผิดไปเดี๋ยวเขาก็คงจะสักวันนึงเดี๋ยวเขาก็คงเข้าใจเองอะไรประมาณนี้ค่ะถามว่าเสียใจไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าคือฝนจะเป็นคนที่แบบลุกขึ้นมาได้เร็วอะค่ะแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเสียใจตลอดเวลาแล้วเราจะแบบทำงานอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆเราก็ทำตัวปกติต่อไปแล้วเราก็เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรอะค่ะมันก็เลยไม่รู้จะต้องนั่งเสียใจเพื่ออะไรแต่อาจจะมีแบบเฟลบ้างเรายังไม่บรรลุธรรมขนาดที่จะแบบละวางได้ทุกอย่างจริงไหมคะแต่ว่าเออเราก็แบบเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็เรายังต้องเดินหน้าต่อไปเรายังต้องทำงานเราไม่อยากเอาตรงเนี้ยมาทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวแล้วก็จะทำให้งานเราเสียอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ฝนก็ถามว่ามีแล้วเขาไหมก็มีบ้างนิดนึงค่ะว่าเออเขาก็มีเสียใจบ้างพี่ฝนครับในคลิปนะครับคนหลายคนมองว่าการที่เราจะไปโปรโมทแต่ละอย่างพี่ฝนได้คุยกับทีมงานครับว่าเออสาเหตุการทำคลิปนี้ขึ้นมายังไงเหมือนคลิปบอสอะไรอย่างเงี้ยและมันก็จะมีแต่คลิปแค่เชิญชวนให้มันเป็นตัวแทนแต่ไม่ค่อยมีคลิปที่เป็นรีวิวสินค้าตรงนี้พี่ฝนยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นของทางผู้บริหารเขาจัดนะคะเขาจัดเขาเป็นอะไรนะคะใช่คือเรามีแผนการในการโปรโมทอยู่ก็คือว่าเขาจัดตารางจัดโปรแกรมให้เราไปทำกิจกรรมอะไรเราก็คือทำตามหน้าที่ค่ะเราไม่มีหน้าที่ที่จะมาตัดคลิปเองส่งว่าเราจะต้องทำอะไรไม่ใช่ค่ะก็คือเราคือไปทำตามหน้าที่ของเราแล้วก็ทางแบรนด์เขาจะไปตัดคลิปทำอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหน้าที่ของทางแบรนด์ไปค่ะก็คือฝนก็แค่ทำตามหน้าที่แต่คลิปที่ออกมาไม่ได้คลิปที่ผมไม่ได้มานั่งปัดต่อเองหรือว่าไม่ได้เขียนสคริปต์เองค่ะค่ะอีกประเด็นนึงครับหลายคนบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าในทางหน้า TikTok เนี่ยฮะไม่มีขายสินค้าของทางแบรนด์เนี่ยไม่ได้ลงตะกร้าของพี่ฝนเองเลยใช่มีแต่การเชิญชวนหาแค่ตัวแทนมาร่วมขายแต่ว่าไม่ได้เชิญชวนขายสินค้าว่าคิดแล้วกดลงตะกร้าครับผมอ๋อใช่เขาเมนว่าในหน้า TikTok ของพี่ฝนไม่มีที่เกี่ยวกับแบรนด์เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่แต่จริงๆในหน้า TikTok ของพี่ฝนเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับสินค้าใดๆเลยค่ะของพี่ฝน TikTok พี่ฝนก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่ฝนเองแต่ว่าขายของก็คือเป็นหน้าที่ของทางแบรนด์
ของช่องแต่ละของแต่ละช่องไปแต่ว่าพี่ฝนไม่มีหน้าที่มานั่งปักตะกร้าขายของเองเพราะพี่ฝนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็หน้าช่อง TikTok พี่ฝนก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่ฝนเองในการทำงานในการแบบซึ่งทางแบรนด์รับได้ในจุดนี้แอคทิวิตี้ของเราอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ฝนไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาโพสขายของในของตัวเองค่ะนอกจากว่าบางสินค้าที่จะให้เราแบบว่าไลฟ์ขายแล้วก็ปักตะกร้าให้เราก็จะทำเป็นครั้งไปไม่ได้ทำเป็นแบบประจำอะไรประมาณนี้ก็เป็นครั้งไปค่ะมันเลยทำให้เกิดกระแสว่าสรุปแล้วจะขายสินค้าหรือว่าจะหาตัวแทนครับก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะว่ามี2ช่องนะคะถามว่าคลิปที่พี่ฝนนำเสนอสินค้ามีไหมมีค่ะแต่เรานำไปลงในช่องที่เราเน้นขายสินค้าใช่ค่ะส่วนช่องที่เรานำเสนอในเรื่องของความสำเร็จของการประกอบการก็จะเป็นช่องที่ทุกๆท่านเห็นกันค่ะคุณส้มก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นไปในการรีวิวเพิ่มขึ้นค่ะได้เลยใช่ค่ะอันนี้ยินดีที่จะปรับปรุงยินดีที่จะนำเสนอให้ดีมากๆยิ่งขึ้นไปจะบอกว่าส้มเองเพิ่งมาทำ TikTok จริงจังได้ไม่เกิน6เดือนนะคะที่จริงจังมากๆไม่เกิน6เดือนใช่ค่ะเพิ่งจะยิงแอดเป็นได้ไม่นานเองค่ะใช่ค่ะครับพี่ฝนขออนุญาตถามเรื่องข่าวลือได้ไหมครับผมค่ะขอโทษนะครับเขาบอกว่ามันแบบว่าเขาโยว่านักร้องเสียงหวานมีปัญหาเรื่องการเงินเกี่ยวกับการพนันตรงนี้พี่ฝนรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแย่นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยคือมันก็มีกระแสมานานแล้วแต่พี่ฝนว่ามันไม่ใช่ตัวพี่ฝนมันไม่ใช่เรื่องจริงฝนก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงนะคะพอตอนนี้เหมือนมาเอามาโยกอีกก็เลยแบบเอ๊ะทำไมยังไม่จบนะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งบอกเลยค่ะว่าพูดได้เต็มปากเลยว่าการพนันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะไม่ใช่เรื่องจริง 100% ค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ฝนฝากถึงแฟนคลับที่เขาติดตามเราหรือที่เขารู้สึกว่าติดใจตรงนี้อยากจะอธิบายอะไรแบบว่าหรือสุดท้ายหรือว่าชี้แจงยังไงให้ความน่าเชื่อถือของเราอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นแฟนคลับที่เขารู้จักเรามานานที่เขาแบบรู้จักที่สายใจคอเรา okay. เขาก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ถ้าแฟนคลับที่แบบดูเผลอๆแล้วก็เสพข่าวแล้วก็แบบรู้สึกแบบจะติดตามต่อดีไหมนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าข่าวบางข่าวอะค่ะบางทีเขาก็ทำคอนเทนต์มาเพื่อที่จะเอากระแสซึ่งเราก็อาจจะเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งที่จะแต่ฝนเป็นคนไม่อยากเกาะกระแสอะไรอะค่ะเราก็เลยไม่อยากตอบโต้เราก็แบบดิ้งดิ้งนี่พี่ฝนออกเพลงใหม่ยังไม่มีใครรู้เลยใช่มีแต่คนเข้าใจว่าพี่ฝนเลิกมีคนเข้าใจว่าพี่ฝนเลิกร้องเพลงไปแล้วพี่ฝนยืนยันให้ทุกท่านหน่อยค่ะว่าไม่ได้เลิกพี่ฝนยังไม่เลิกร้องเพลงนะพี่ฝนยังร้องเพลงอยู่นี่ออกเพลงใหม่ยังไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าเรื่องแบบว่าโอ้ยนักร้องสาวติดการพนันจนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอุ้ยมันมาได้ยังไงอ่ะซึ่งมันไม่มีมูลอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปนั่งพูดนั่งแก้มันก็ไม่จบสักทีเพราะเรื่องนี้มันนานมาแล้วแต่ว่าขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าพี่ฝนไม่เคยติดการพนันนะคะไม่เคยติดการพนันอันนี้ยืนยัน 100% ค่ะขออนุญาตถามเรื่องขายบ้านได้ไหมคะพี่ฝนเห็นที่มีคอมเมนต์โจมตีว่าพี่ฝนขายบ้านเป็นหนี้ต้องขายบ้านทิ้งแล้วยังจะมาช่วยคนอื่นปลดหนี้อยู่หรือจะเอาเงินคนอื่นไปช่วยตัวเองปลดหนี้กันแน่อันนี้พี่ฝนตอบว่ายังไงดีโอเคได้ได้พูดแล้วเรื่องขายบ้านนะคะเรื่องขายบ้านมันมีคือมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ที่บ้านก็สภาพปกติค่ะคุยโน่นนี่นั่นปกติแล้วก็คุยเรื่องผลงานแล้วก็คุยเรื่องอนาคตซึ่งพี่ฝนน่ะชอบทำการเกษตรใช่ไหมคะแล้วพี่ฝนก็เลยบอกว่าพี่ฝนน่ะในอนาคตน่ะพี่ฝนฝันอยากมีบ้านสวนและอยากอยู่แบบพอเพียงแบบในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนทุกคนก็จะเห็นว่าพี่ฝนน่ะฝึกทำปุ๋ยทำโน่นทำนี่อันนี้ก็คือฝึกตัวเองเพื่อว่าเราจะไปทำสวนไปอยู่สวนแบบนั้นอนาคตบ้านปลายเกษียณหลังจากเลิกร้องเพลงนะคะ
เราจะอยากไปอยู่แบบนั้นเขาเลยถามว่าอ้าวถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วบ้านหลังนี้ล่ะพี่ฝนบอกโอ๊ยถ้าเราไปอยู่ขนาดนั้นบ้านหลังนี้ก็คงต้องขายแล้วมั้งเพราะเราต้องไปอยู่บ้านสวนแค่นั้นเองค่ะยังไม่ได้ประกาศขายบ้านยังไม่ได้มีการประกาศขายบ้านแต่ว่าพูดจริงว่าโอ๊ยถ้าเราถึงขั้นนั้นที่เราไปทำสวนไปมีสวนไปอยู่แบบสบายสวรรค์บนดินเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแล้วบ้านหลังนี้ก็คงต้องขายแล้วมั้งค่ะก็คือแค่นั้นเองค่ะแล้วมันก็คืออาจจะฟังไม่จบหรือว่าฟังไม่ได้สับหรือว่าฟังแค่อ๋อต้องขายบ้านอะไรหรืออ่านแค่พาดหัวอะไรดูแค่พาดหัวว่าฝนจะขายบ้านแล้วแต่ก็นิดนึงว่านักข่าวเขาก็ขอเราว่าขอพาดหัวแรงๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็แบบเรียนนิเทศมาเนาะแบบว่าพาดหัวมันต้องแบบว่าเคาะหัวเนาะคนถึงจะสนใจนู่นนี่นั่นแต่เราหารู้ไหมว่ามันจะมากระทบเราแต่ว่าถ้าคนได้ฟังเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นอย่างที่ฝนเล่าเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟังให้ฝนเล่ากี่รอบก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่ามันคือความจริงอะไรประมาณนี้จริงก็คือสุดท้ายแล้วพี่ฝนก็ยืนยันว่าเราจะร่วมกับคุณส้มไปเพื่อช่วยคนไทยปลดหนี้ใช่ไหมครับอะไรนะคะก็จะจับมือกับคุณส้มเพื่อที่จะขายสินค้าเพื่อช่วยทุกคนที่มีหนี้ได้ปลดหนี้ก็คือเขาเรียกว่าจะทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ต่อไปที่เหมือนเดิมก็ยังคงมีลงพื้นที่บ้างและแต่ว่าต่อไปอย่างที่ทุกท่านติงมาและบริษัทแจ้งแล้วว่าเรายินดีน้อมรับและปรับปรุงนับจากนี้ไปก็จะบทบาทในหน้าที่ของพี่ฝนก็จะปรับเปลี่ยนไปและทุกท่านจะได้เห็นในส่วนอื่นมากขึ้นนอกจากผลสำเร็จในเรื่องของการทำให้คนปลดหนี้แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะอย่าเรียกคนไทยเลยฮะใช้คำว่าผู้ที่มีความสนใจจะหารายได้เสริมแล้วก็มีหนี้ต้องการที่จะหารายได้เสริมมาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือปลดหนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าค่ะ